ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมหน้าที่38ของหนังสืออัปโหลด5นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.5แหมคุณครูพูดลิ้นพันกันมั่วไปหมดเลยนะครับหัวข้อ 2.5 นะครับ long ago นะครับก็คือนานมาแล้วนะครับผ่านมานานแล้วนะครับนะนานมาแล้วหรือว่าผ่านมานานแล้วนะครับนั่นก็คือหัวเรื่อง Australian Aborigine นะครับก็คือชนเผ่าชาว Aborigine ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับโดยมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะครับคือ Nomadic People แปลว่าคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือว่าคนจรจัดนะครับไม่ได้แปลว่าคนจรจัดทีเดียวนะครับนะต้องขอไปด้วยแปลว่าคนที่ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะครับนะ Nomadic Peopleจะแปลว่าไม่มีที่อยู่อาศัยเลยก็ไม่ใช่นะครับมีนะครับนะแต่เขาจะย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆคล้ายๆผีตองเหลืองบ้านเรานั่นแหละนะครับนะสมัยก่อนนะเด็กๆน่าจะเคยได้ยินคำว่าผีตองเหลืองมาบ้าง hunt นะครับแปลว่าไล่ล่าหาสัตว์ไล่ล่าฆ่าสัตว์มาเพื่อเป็นอาหารนะครับ hunt gather นะครับแปลว่ารวบรวมนะครับเหมือนกับคำว่า collectrespect นะครับแปลว่าให้ความเคารพนับถือ guard นะครับนะก็แปลว่าปกป้องรักษาคุ้มครอง special place นะครับแปลว่าสถานที่พิเศษนะครับ sandstone นะครับก็แปลมาจากหลังนะครับก็คือหินที่เป็นหินทราย rock แปลว่าหินนะครับrock formation นะครับ rock formation แปลว่าเป็นหินชนิดพิเศษนะครับเป็นรูปแบบนะครับนะ formation แปลว่ารูปแบบbranch นะครับนะถ้าเป็นต้นไม้ก็แปลว่ากิ่งต้นไม้นะครับนะแต่ถ้าเป็นบริษัทก็แปลว่าสาขานะครับwallaby นะครับ wallaby ก็คือจิงโจ้ขนาดเล็กนะครับหรือสัตว์ชนิดหนึ่งที่คล้ายจิงโจ้นะครับ reptiles นะครับแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานนะครับสวัสดีนะครับลูกโบ๊ทนะครับบอกว่าสวัสดีครับยามเย็นยามเย็นนี่ต้องเอาผ้าห่มนะครับนะเพราะว่ายามหนาวคุณครูใส่มุกบ้างนะครับรู้สึกว่าจะชักปวดศีรษะนิดหน่อยนะครับนะวันนี้อย่าได้เครียดนะครับนะเรียนภาษาอังกฤษเรียนนักเรียนถ้าเห็นคุณครูพี่นันเนี่ยความจริงแล้วคุณครูไม่ได้สอนให้เครียดเลยนะครับนะสอนตลกไปด้วยเนี่ยครับจะได้ความรู้ไปด้วย desert นะครับนะแปลว่าทะเลทรายแต่ถ้าใส่ตัว S เข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็จะแปลว่าของหวานนะครับนะ cloth หรือว่า clothing นะครับแปลว่าเสื้อผ้า belt นะครับแปลว่าเข็มขัด shoe นะครับแปลว่าเครื่องไม้เครื่องมือ weapon นะครับแปลว่าอาวุธทุกคำศัพท์ที่แปลไปเมื่อกี้จะมาอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับนะสำหรับลูกๆที่ดูทาง YouTube นะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมทาง YouTube 3ท่านนะครับนะถ้าเกิดเขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันบ้างก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนะสวัสดีนะครับท่านคุณธมลวันแก้วกองนะครับน่าจะเป็นหลานของคุณครูเองนะครับนะโอเคครับ Australian Aborigine นะครับนะชาวออสเตรเลียชาวชนเผ่า Aborigine ในประเทศออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่า dating backmore than 40,000 years ago date แปลว่าวันที่นะครับ back แปลว่าย้อนกลับดังนั้นก็คือย้อนกลับไปนะครับนะย้อนเวลากลับไปนะครับนะ 40,000 ปีนะครับแหมย้อนไปนานเหลือเกินนะครับ The Australian Aborigine นะครับชาว Aborigine ชนเผ่า Aborigine ชาวออสเตรเลียนั้น were นะครับNomadic people คือเป็นคนที่ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆนะครับ That used to hunt and gather food by traveling the land นั่นก็คือเคยนะครับนะไล่ล่าฆ่าสัตว์แล้วก็นำมารวบรวมเก็บไว้เป็นอาหารโดยการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเรื่อยๆนะครับ land ในที่นี่ก็คือสถานที่ที่อยู่อาศัยนั่นเอง
นี่คือเขาพาดหัวว่าอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อรายละเอียดของชนเผ่าอบอริจินกันนะครับนั่นก็คือหัวข้อ belief แปลว่าความเชื่อนะครับชาวอบอริจินนั้นมีความเชื่ออย่างไรครับก็บอกว่า aborigin respected natureชาวอบอริจินนั้นจะเคารพนับถือธรรมชาตินะครับ because for why it gave them food to eat and a place to live นะครับเพราะว่าธรรมชาตินั้นมันให้อาหารแก่พวกเขาและก็ให้ที่อยู่อาศัยแก่พวกเขานะครับเขาถึงเคารพในธรรมชาติ they guard and protected certain place in nature นะครับพวกเขาจะปกป้องอนุรักษ์สถานที่ต่างๆเหล่านั้นไว้อย่างแน่นอนนะครับในธรรมชาติอนุรักษ์ไว้อย่างนั้นนะครับจะไม่ทำลาย One such special spot is the Uralu นะครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเห็นให้เด่นชัดนั่นก็คือนะครับนะหินที่ชื่อว่า Uralu นะครับซึ่งคุณครูก็ยังไม่ได้เข้าไปค้นหาใน Google นะครับว่าหิน Uralu นี่สำคัญอย่างไรนะครับแต่ก็เป็นหินที่เขาเคารพสักการะบูชาของชาวอบอริจินนะครับ which is large นะครับหินก้อนนี้นะครับเป็นหินที่ใหญ่นะครับเป็นหินสีแดงเป็น sandstone นะครับเป็นหินทรายนะครับนะเป็น rock formation ก็คือเป็นรูปแบบของหินนะครับนะ aboriginal people of today still highly respect it นะครับตรงนี้นะครับ respect it ซึ่งในหน้ากระดาษมันหายไปนะครับคุณครูนำมาพิมพ์ให้นั่นก็แปลว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับชาวชนเผ่าอบอริจินในออสเตรเลียก็ยังเคารพนับถือนะครับ respect ต่อหินอุรารูนี้อย่างเข้มงวดนะครับอย่าง highly นะครับนะอย่างนับถือเป็นอย่างยิ่งนะครับแปลว่าอย่างนั้นนี่คือคำแปลครับผมไปดูในหัวเรื่องต่อนะครับหัวเรื่องอื่นก็คือหัวเรื่อง houses นะครับบ้านที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอบอริจินนะครับ Australian Aborigines move around a lot แปลว่าชนเผ่าชาวอบอริจินนะครับจะเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับที่คุณครูบอกว่าเป็นผีตองเหลืองในเมืองไทยสมัยก่อนนะครับนะจะย้ายไปเรื่อยๆ For this reason นะครับด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับ they build simpleเขาก็จะสร้างบ้านแบบง่ายๆนะครับนะ simple ธรรมดาง่ายๆ small houses บ้านเล็กๆนะครับ from branches and leaves ด้วยการทำบ้านนะครับจากกิ่งไม้แล้วก็ใบไม้นั่นเองนะครับมาทำเป็นบ้านนี่คือคำแปลนะครับคุณครูไปเรียนเลยนะครับนะต่อไปหัวข้ออาหารครับผมอาหารของชาวอบอริจินนั้นเขาบอกว่าAustralian Aborigines used to eat kangaroos, wallabies, fish, and reptiles. แปลว่าชาวชนเผ่าอบอริจินในออสเตรเลียนั้นนะครับเคยกินจิงโจ้นะครับนะแล้วก็กินวอลลาบี้นะครับซึ่งเป็นจิงโจ้ขนาดเล็กหรือว่าเป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับจิงโจ้นะครับปลานะครับแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานThey also gather a lot of berries and plants. พร้อมกันนั้นนะครับพวกเขาก็จะกินผลไม้ก็คือรวบรวมนะครับ gather แปลว่ารวบรวมเบอร์รี่นะครับผลเบอร์รี่แล้วก็ plants พืชพันธุ์ต่างๆที่สามารถกินได้ Today ทุกวันนี้นะครับผม many aborigines who live in the deserts eat the same thingsเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับชนเผ่าชาวอบอริจินในออสเตรเลียนั้นซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลทรายนะครับก็จะกินเหมือนกับชนเผ่าที่เขากินกันมาตั้งแต่โบราณแปลว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือคำแปลที่ครูพินันแปลให้เมื่อกี้สดๆนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์มาดูทางด้านดนตรีกันบ้างนะครับนะชนเผ่าอบอริจินนั้น music was an important part of aboriginal life ดนตรีนะครับเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวอบอริจินเลยนะครับถือว่ามีดนตรีในหัวใจนี่สุดยอดเลยนะครับนะ they used to play different wooden instruments like the didgeridoo
พวกเขานะครับเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆนะครับเครื่องดนตรีเหล่านั้นจะทำมาจากไม้นะครับและดนตรีชนิดนั้นเรียกว่าดิดเจอริดูซึ่งเป็นดนตรีของชาวอบอริจินนะครับนะเราไม่สามารถที่จะรู้จักได้นะนักเรียนอยากรู้จักก็ต้องไปดูใน YouTube นะครับใน Google นะครับนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรสวัสดีนะครับน้องเจมส์ก็แวะเข้ามาบ่อยนะครับนะ Today ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นะครับ Aboriginal Music of Australian Mix Traditional Sounds with the Modal Instrument to create new styles like Aboriginal Rock Musicแปลว่าปัจจุบันนี้นะครับชาวออบอริจินในออสเตรเลียนั้นจะชอบดนตรีผสมผสานกันนะครับระหว่าง traditional sound ก็คือดนตรีพื้นเมืองนะครับดนตรีดั้งเดิมและก็ modern instrument ก็คือเครื่องดนตรีสมัยใหม่นะครับเช่นดนตรีร็อกเป็นต้นประโยคนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับจบนะครับไปดูด้านเสื้อผ้ากันบ้างด้านเสื้อผ้านั้นนะครับ Australian Aborigines didn't wear much clothing ชาวเขาชนเผ่านะครับ Aborigines นั้นจะใช้เสื้อผ้าไม่มากนะครับนะ They used to wear belt to carry tools and weapons นะครับเขาบอกว่านะครับในตำราบอกว่าพวกเขานั้นจะคาดเข็มขัดเพื่อที่จะไว้พยุงหรือว่าไว้ไว้อะไรนะไว้ผูกนะครับนะไว้ผูกเครื่องไม้เครื่องมือในการออกไปล่าสัตว์และก็อาวุธนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็เล่าข้ามมานะครับก็คือเป็นมีผ้านุ่งนะครับนะอาจจะเหมือนที่เราเห็นชนเผ่าทั่วไปนะครับมีผ้านุ่งนิดหน่อยหรือบางทีอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับนี่เพราะมันหลายหมื่นปีที่แล้วนะครับนะแต่สมัยนี้นี่คงจะนุ่งผ้าแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วในหนังสือเขาก็บอกต่อนะครับ in cold water ถ้าเกิดถึงฤดูหนาวเหน็บขึ้นมานะครับนะแม้เรานักเรียนคนไทยก็คงนึกภาพออกนะครับนะถ้าเกิดไม่นุ่งผ้าเลยเนี่ยฤดูหนาวจะอยู่ได้หรือนะครับเขาอยู่ได้โดยการที่ they wore thick caps made of animal skins นะครับ caps นะครับ cape แปลว่าผ้าคลุมไหล่ก็คือผ้าห่มชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับนะเมื่อถึงฤดูหนาวเขาจะใช้หนังสัตว์นะครับทำเป็นผ้าคลุมไหล่อย่าให้หนาวตายนั่นเองนะครับจบนะครับสำหรับเสื้อผ้ามาดูตรงนี้กันนะครับเขาบอกว่าให้ listen and say นะครับนักเรียนฟังคลิปเสียงแล้วก็ให้พูดตามนะครับซึ่งคุณครูไม่ได้เปิดคลิปเสียงให้ก็จะแปลให้เลยนะครับนั่นก็คือ look up any unknown words in your dictionaryให้นักเรียนไปหาคำศัพท์มาจากพจนานุกรมนะครับถ้าเกิดนักเรียนไม่สามารถแปลใจความเหล่านี้ได้มันแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะประโยคแรกก็คือ hunt and gather food นะครับก็คือการไปไล่ล่าสัตว์แล้วก็นำมาเก็บรวบรวมไว้เป็นอาหารนะครับนะคุณครูจะอธิบายอย่างนี้เพื่อที่จะได้มีรากศัพท์คำเดิมอยู่นะครับคือคำว่า gather ซึ่งแปลว่ารวบรวมและ huntแปลว่าไล่ล่าฆ่าสัตว์ respect nature นะครับแปลว่าเคารพนับถือบูชาสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับ build houses from the branches and leaves นะครับก็คือสร้างบ้านจากกิ่งไม้นะครับ branches แปลว่ากิ่งไม้และ leaves ก็คือใบไม้ eat kangaroos นะครับกินจิงโจ้นะครับเพราะจิงโจ้มีเยอะในออสเตรเลียนะครับชาวบริจินกินไปก็ยังไม่หมดนะครับนะหลายหมื่นปีที่แล้วก็ยังมีเหลืออยู่ให้เราเห็นอยู่จนทุกวันนี้นะครับ gather berries นะครับก็คือเก็บรวบรวมผลเบอร์รี่ไว้เป็นอาหาร play wooden instruments นะครับ instrument แปลว่าเครื่องดนตรีนะครับนะเล่นเครื่องดนตรีที่ทำด้วยไม้ที่ชื่อว่า didgeridoo wear thickแคฟนะครับก็คือใช้ผ้าคลุมไหล่ด้วยการทำมาจากหนังสัตว์ไปต่อเลยครับผมนั่นก็คือเขาบอกว่า What do the presses in example 1A tell you about the Australian Aborigine แปลว่านะครับว่าลีในตัวอย่างที่1นั้นได้บอกอะไรบ้างเกี่ยวกับชาวอบอริจินของออสเตรเลีย
ให้แก่นักเรียนบอกอะไรบ้างแก่นักเรียนหมายถึงนักเรียนได้เรียนมาแล้วได้รู้อะไรบ้างนั่นเองนะครับให้ listen read and check นะครับให้นักเรียนฟังพูดแล้วก็ตรวจสอบคุณครูก็เลยนำมาสรุปให้สั้นๆดังนี้นะครับว่า they hunted for food and respected nature นั่นก็คือพวกเขาได้ออกไล่ล่าหาสัตว์นะครับเพื่อนำมาเป็นอาหารและก็เคารพนับถือในธรรมชาติ they built houses for monkeys and lemurs and ate kangaroos นะครับพวกเขาสร้างบ้านด้วยกิ่งไม้และก็ใบไม้และก็กินจิงโจ้เป็นอาหาร They also collected berry และเขาก็เก็บสะสมรวบรวมผลเบอร์รี่นะครับไว้เป็นอาหารด้วยเช่นกัน They play wooden instrument like a didgeridoo and wore thick calf พวกเขาเล่นดนตรีที่ทำด้วยไม้นะครับที่ชื่อว่าเดจิริดูนะครับและก็จะห่มผ้าคลุมไหล่ด้วยผ้าที่ทำจากหนังสัตว์หนาๆเห็นไหมครับสรุปได้ดังนี้ก็จะเห็นภาพของชาวออริจินในออสเตรเลียได้เลยนะครับนี่คือบทสรุปของการบอกคุณลักษณะของชาวออริจินนะครับและแล้วก็จบหน้าที่38 Okay.